สวัสดีครับหายกันไปนานหน่อยพอดีผมไปเห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับถามผมเกี่ยวกับเรื่องการทำเพลงวันนี้ก็เลยว่าจะมาลองทำเพลงคอร์ปอเรทแบบเบสิกเบสิกให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะโดยผมจะพยายามเลือกใช้แซมที่มันเป็นแซมที่แถมมากับลอจิกให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะฮะก็เพลงคอร์ปอเรทคืออะไรมันเป็นเพลงประเภทที่เราจะได้ยินตามโฆษณาองค์กรพวกขายประกันบรรยายองค์กรบรรยายพวกเพลงประกอบการบรรยายทั้งหลายอ่ะเราจะได้ยินเพลงแบบเนี้ยก็เริ่มกันเลยนะฮะเริ่มจากสิ่งสำคัญของหลักๆของเพลงคอร์ปอเรทเนี่ยเราจะเน้นไปที่คลิกเสียงมิวกีตาร์ฮะเสียงเปียโนแล้วก็เพอร์คัชชั่นหลักๆเลยนะแล้วที่เหลือเป็นน้ำจิ้มละอันนี้ผมจะเลือกเป็นโอเคเทมโป120นี่แหละไปทีละค่อยๆไปนะฮะควอนไทมันซะหน่อยโอเคตรงละค่อยๆไปทีละ4บาทแล้วกันนะฮะต่อไปเป็นเบสคุมขอบด้วยกันอันนี้ก็เป็นแถมแล้วกันเนาะลิวฟูเบสคอร์ดเป็น1564 C G A minor F ประมาณนี้นะฮะได้ละให้หามันเต็มๆหน่อยโอเคต่อไปเป็นเปียโนเป็นเครื่องคอร์ดใช้นี้แล้วกันโอเคครับหาเลยหน่อยเดี๋ยวไปกินโอเคต่อไปเป็นเมโลดี้เลยแล้วกันอันนี้อาจจะต้องใช้ปลั๊กอินข้างนอกหน่อยเอ้ยแซมข้างนอกหน่อยเป็นเสียงมิวกีตาร์แล้วก็เติมมิติให้มันหน่อยนะฮะเราจะใส่เป็นดีเลย์นี่ผมขอใช้เป็นดีเลย์ของซาวด์ทอยแล้วกันโ
ึงพวกเพลงแบบ U2 พวกวงแบบอินดี้ป๊อปทั้งหลายชอบใช้กันแล้วก็หาเมโลดี้ไปเราก็เอายังไงต่อดีรอบสองน่าจะต้องมีอะไรหน่อยเป็นไฮแฮทพวกไฮแฮทหรือเพอร์คัชชั่นโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นวนซ้ำอีกสักรอบทีนี้เนี่ยแต่ละท่อนเราก็ค่อยๆเพิ่มอิเลเมนต์เพิ่มอะไรขึ้นมานะฮะเป็นพวกอะไรดีแทมโบรินจะเพิ่มเชคเกอร์มาหน่อยเอาเป็นเบสิกเลยโอเคตรงดูมีอะไรขึ้นมาแล้วนะฮะดูมีจังหวะขยับอะไรขึ้นเซฟก่อนอ
ิดเวลาดูไปว่ามันเท่าไหร่ละต่อไปเดี๋ยวเข้าฮุกเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวทิ้งไปอย่างนี้เลย2 3 4มึงไปอย่างนี้ดีกว่าเราใช้เดี๋ยวผมใช้ reverse มาจากข้างนอกไม่มีอะไรฮะอันนี้เป็น reverse symbol ธรรมดาเอาลงเลยเป็นประมาณนี้ทีนี้ฮุกหลายๆครั้งนะฮะเราจะเห็นเลยว่าแบบพวกเพลงแนวเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะ4คอร์ดวนเท่านั้นเลยแล้วเราค่อยไปเล่นกับไดนามิกเล่นกับอิเลเมนต์ที่เพิ่มเติมเข้ามาแทนแรกเราหาเป็น clash ดีกว่าโอเคทีนี้ tambourine เราอาจจะใช้ทุกจังหวะ snare เลย snare จริงใส่ snare ไปด้วยก็ไม่เร็วทั้ง snare ทั้ง clap เลยหลักกฎเกณฑ์หลักๆที่ผมจับทางได้อะฮะคือมันต้องทำทุกอย่างให้ซิมเปิลไว้ก่อนเลยพวกเพลงคอร์ปอเรทเนี่ยอย่าไปซับซ้อนมากก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ผมจะเปลี่ยนจากเบสที่เล่นเป็นโน้ตลากยาวเราเป็น16 note แทนก็ทำให้มันให้หามันเริ่มดูมีจังหวะมากขึ้นขอเล่นใหม่ดีกว่าสองรอบแล้วกันเนาะอย่างนี้เอารีเวิร์สตรงนี้มาด้วยแล้วก็ตอนจบทีนี้เพื่อไม่ให้เมโลดี้มันน่าเบื่อเกินไปเดี๋ยวเราจะเติมเป็นพวกสตริงดีกว่าผมขอใช้สตริงที่ผมซื้อมาดีกว่าไม่ค่อยชอบเสียงสตริงจากลอจิกเท่าไหร่ฮะเป็นตัวนี้
Ensemble เป็น staccato string ทีนี้ก็มาดูว่าแบบเราจะเอาเมโลดี้อะไรไปใส่แบบตรงนี้น้อยๆฮะจริงแค่2โน้ตก็อาจจะได้ก็ได้ประมาณอ่ะเราดับออกเทปเข้าไปหน่อยแห้งๆไปนิดเราเติมโอเคลองดับล่างด้วยเวิร์กไหมไม่รู้ก็ได้อยู่เนี่ยฮะก็ไปเลยจริงๆเนี่ยที่ผมต้องการเอามาวางเนี่ยผมไม่ได้อยากให้มันเป็นอะไรที่เด่นแต่ผมอยากให้มันเป็นตัวเสริมมากกว่าก็เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องให้มันดังมากประมาณนี้โอเคทีนี้พอจบปุ๊บฮุกเราเอานี้กลับมาเลยกลายเป็นท่อนดรอปไปเพลงก็จะมีไดนามิกครับจะขึ้นสูงสุดแล้วก็มาลงมาต่ำลงมาเบาแล้วก็สูตรเดิมเดี๋ยวเราทิ้งแบบนี้ก็ได้ที่เหลือก็แค่นี้เลยฮะก๊อปมาเดี๋ยวเราเติมพวกโบเข้าไปหน่อยเดียวเนาะให้มันดูแบบฮุกสุดท้ายให้มันดูแบบว่าเข้าแรงหน่อยแรงตอนอื่นหน่อยตรงนี้เดี๋ยวเราเติมพวกนี้เราเปลี่ยนจากเชคเกอร์เป็นทัมบูรีนดูดีกว่าจังหวะตกมันได้มันรู้ก็ได โอเคลองดูครับ
คแล้วก็ตอนหลายๆครั้งก็จะมีกิมมิกตรงหัวนิดหน่อยเราเป็นเสียงเป็นโนรีเวิร์สนี่เราก็เบาส์มันออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ทำรีเวิร์สให้มันโอเคทีนี้เข้าเพลงเราจะเป็นอย่างนี้จะเอาClash อีกอันหนึ่งมาทำรีเวิร์สด้วยนี่ก็น่าจะได้อยู่อ้าวอันนี้ทำไม่ได้เหรอโอเคช่างมันเอาจากข้างนอกมาก็ได้โอเคแล้วก็จบหนึ่งให้เขาหน่อยฮะเติมคลาสเบสลืมอันนึงเลยฮะสำคัญเหมือนกันซินเสียงซินแพดช่วยเหมือนผมยังแอบรู้สึกนิดหน่อยว่าฮุกมันยังขาดอะไรลองๆอยู่อีกนิดนึงอ่ะจริงๆแพดก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีอันนี้ก็ใช้ของลอจิกนะฮะเป็นแพดตัวไหนดีอยากไปอันนี้ก็ได้จริงๆเล่นอันเดียวกับเปียโนเลยก็ได้กลับมาเลยก็ได้เราไม่ค่อยได้ยินหรอกแต่มันรู้สึกว่ามันเต็มขึ้นอ่ะก็ประมาณนี้ฮะความยาวก็ประมาณเนี่ยก็กำลังดี1นาทีไปปลาย2นาทีแล้วก็เนี่ยถ้าเราจะทำเวอร์ชั่นแยกก็
อาจจะเอาฮุกมาเอาฮุกเนี่ยแล้วก็กรอบอันนี้มาแยกไว้อีกเวอร์ชันหนึ่งข้างหลังก็ได้เนี่ยก็อันนี้ก็ท่อนนี้ก็จะกลายเนี่ยฮะถ้าอย่าง Audio Jungle ก็จะอยู่ในแทร็กเดียวกันมีให้เลือกหลายเวอร์ชันหน่อยก็ดูดีส่วนถ้าเป็นเว็บอย่าง Pond5 อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราแยกขายได้เลยสามารถทำเงินได้2รอบก็ประมาณนี้ฮะเนี่ยจากที่ผมทำไปอะครับก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเลยออกแนวจะง่ายกว่าเพลงที่เคยทำกันแนวอื่นด้วยซ้ำแต่ว่าเพลงคัฟเวอร์ดันกลายเป็นเพลง อยู่ในจัดในหมวดหมู่ที่หนึ่งในหมวดหมู่ที่ขายดีที่สุดในสต็อกมิวสิกของทุกเว็บเลยมั้งก็นั่นแหละครับถ้าเกิดว่ายังไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก็ลองเริ่มจากคัฟเวอร์ดก่อนก็ไม่เลวคืออัดเดี๋ยวนี้อาจจะขายยากหน่อยเพราะว่าคนทำเยอะมากแต่ว่าผมว่าการแบบมีในช่วงแรกๆถ้าเกิดว่ามีเพลงที่มันขายผ่านได้ก็จริงๆผมว่าก็เป็นจุดมุ่งหมายที่ดีนะก็ประมาณนี้ฮะยังไงก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ถามไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองมิกเพลงนี้ให้มันฟังโอเคกว่านี้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัพให้ฟังกันนะฮะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคไปจริงๆแล้วฮะ